เดี๋ยวขอแปลให้คุณโคมนิดนึงนะคะเป็นภาษาไทยก็คือถามว่าทำไมถึงเอาชาวเวอร์กลับมาทำการตลาดอีกครั้งนึงในประเทศไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เราขายเป็นแป้งเนื้อชาวเวอร์ทูชาวเวอร์เป็นแป้งเย็นในอดีตที่โด่งดังมากๆนะคะแต่ด้วยแป้งอะค่ะมีการใช้ที่ลดลงนะคะประกอบกับแคตตากรีมันลดลงด้วยตลาดลดลงคนใช้แป้งน้อยลงด้วยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นครีมอาบน้ำนะคะเพราะว่าตลาดครีมอาบน้ำค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากประมาณ 7,000 กว่าล้านนะคะซึ่งเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการ develop สูตรที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้คนไทยได้ใช้ครีมอาบน้ำที่เป็นสูตรที่ดีที่สุดเท่าที่มีได้ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคมตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นครีมอาบน้ำพี่ก็ยังขาดแป้งเย็นอยู่นะจริงเหรอโอเคการกลับมาในรอบ40ปีนี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของชาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงก็คือ1เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะที่เปลี่ยนจากแป้งมาเป็นครีมอาบน้ำที่เราคิดว่าสูตรที่เราทำมาเนี่ยเป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะสิ่งที่จะบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราเอากลับมาอีกรอบนึงก็คือเรื่องของเพลงนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆก็คือเรื่องของพรีเซนเตอร์แน่นอนนะคะคือน้องพีพีคืออย่างที่ตะกี้ขวัญพูดไปบนเวทีอะค่ะก็คือคนรุ่นเก่าอะรู้จักด้วยเพลงอยู่แล้วด้วยมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเพลง Shower to Shower ในยุคก่อนใครๆก็รู้จักนะคะแต่สำหรับคนรุ่นใหม่อะที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะคะเราก็คัดสรรพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่สามารถทำให้คนอ่ะรุ่นใหม่รู้จักแบรนด์ Shower to Shower แล้วอยากลองใช้แบรนด์ Shower to Shower นะคะทำไมถึงเลือกน้องพีพีนะคะเพราะว่าดูผิวน้องสิดูผิวออร่าคือตอนไปทำถ่ายทำน่ะรีทัชน้อยมากกับพีพีเนี่ยรีทัชน้อยจริงๆเพราะผิวพีพีดีจริงๆนะคะสองเรารู้สึกว่าครีมอาบน้ำอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นเพราะผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วพีพีสามารถเลพิเซนได้ว่าครีมอาบน้ำเนี่ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ใครๆก็ใช้ได้จริงๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นถึงจะขายครีมอาบน้ำได้มันเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งด้วยพีพีด้วยค่ะคือตอนที่เราเอาเพลงกลับมาพอเราฟัง mood and tone ของเพลงอะค่ะมันคือเป็นเรื่องของ relationship มันเป็นเรื่องของความอะไรอาวรมันเป็นเรื่องของเราอยากอยู่กับคนที่เรารักอะค่ะแล้วพอเราดูสตอรี่บอร์ดทั้งหมดอะมันเป็นใครไม่ได้อะที่จะ represent ได้ดีเท่าพีพีอะแล้วพีพีก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังจริงๆที่คิดว่าทุกคนคงเห็นMV แล้วออกมาได้น่ารักมากแล้วจำได้เลยวันที่ลอนช์MV เนี้ย Twitter แบบพุ่งเลยค่ะคือวันนั้นได้อันดับ2คือแบบทุกคนรอคอยมากที่จะดูแล้วก็ขอบคุณพีพีจริงๆที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจากการที่รอคอยดู MV Shower to Shower ในยุค2023มันต้องถามพีพีแล้วแหละรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับดีใจก็เหมือนที่พี่พูดบนเวทีเลยว่าก็ตอนแรกที่ติดต่อมาก็ตกใจเหมือนว่าแบบเอ้ยครีมอาบน้ำจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเออปกติมันก็ใช้พรีเซนเตอร์มาเป็นผู้หญิงตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้พี่มาพี่รู้สึกว่าเออดีใจมากๆครับผมขอบคุณ Shower to Shower เหมือนกันครับที่เชื่อใจในตัวพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณอยากเป็นครั้งแรกที่เรากล้าฉีกกฎวงการโฆษณาของครีมอาบน้ำจริงๆค่ะให้เป็นพีพีแล้วก็ในเพจที่แฟนคลับพีพีเองหรือคนที่ตามเพจ Shower เองอะค่ะก็ชื่นชมในการกล้าเปลี่ยนแปลงวงการโฆษณาของครีมอาบน้ำที่มาใช้พีพีแล้วก็เหมือนก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับแบรนด์อย่างดีมากๆค่ะแล้วคุณมาฝากหน่อยครับมีกลิ่นก็มี3สูตรอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะสีฟ้ามันจะมีความเย็นนิดนึงนะคะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆนะคะใช้แล้วก็สดชื่นคือคอนเซ็ปต์ของชาวเวอร์ค่ะมันคือความสดชื่นเอาคอนเซ็ปต์เดิมกลับมาเลยความสดชื่นตั้งแต่แป้งแล้วก็มาเป็นครีมอาบน้ำนะคะก็มีส่วนผสมของสาหร่ายกับดอกแจลิลี่นะคะแต่ทุกอันมีผสมของที่บอกเอทไฮยากับอะควาล็อกเก็บความชุ่มชื้นผิวนะคะสีชมพูค่ะมีส่วนผสมของดอกเพลนี่นะคะแล้วก็น้ำออร์แกนิกกุหลาบบวกเบอร์รี่แล้วก็สีชมพูจะหอมมากๆผู้หญิงใช้ฟินมากเวลาอาบน้ำสีเหลืองค่ะฮันนี่เป็นน้ำนมพุ่งบ
วกกับวิตามินอีสำหรับคนผิวแห้งนะคะเราต้องการความชุ่มชื้นแต่3กลิ่นจริงๆทุกคนน่ะเวลาได้ฟีดแบคกลับมาทุกคนรู้สึกชอบมากๆเพราะว่า1อาบแล้วไม่ลื่นตัวนะคะล้างออกหมดเกลี้ยงแล้วกลิ่นดีมากๆแล้วก็สามารถปกป้องนะคะแบคทีเรีย 99.9 นะคะขอฝาก Shower to Shower ไว้ในห้องน้ำของทุกๆท่านทุกๆคนในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ